ในที่สุดมันก็มาถึงแล้วครับหมวกกันน็อกรวดลายใหม่นะครับอิลิซาเมซครับไอ้เดอสแค่นี้เลยใช่ไหมครับผมประมาณนั้นแหละนะฮะในสูงก็มาถึงครับหมวกกันน็อกตัวนี้โชเอ็กซ์15โมเตกิ4ลวดลายนี้พิเศษแน่นอนสวยงามแค่ไหนมีดียังไงคลิปนี้เรามีคำตอบครับเดี๋ยวพาไปเจาะลึกเลยชมแบบเน้นๆเลยใบนี้ไปสวัสดีมากครับคุณผู้ชมครับรีวิวหมวกกันน็อกกับแพมไม่เฮฟวันนี้ครับกลับมาแล้วนะฮะหลังจากพาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาก็เลยได้หมวกญี่ปุ่นกลับมาด้วยเลยนะครับแบรนด์จากญี่ปุ่นแล้วก็ลวดลายตัวนี้พิเศษเลยดีไซน์เฉพาะในสนามแข่งขันที่ญี่ปุ่นคือโมเดกินั่นแหละนะฮะคุณน่าจะทราบกันดีว่าหมวกรุ่นนี้หมวกลายนี้เป็นของใครใครเป็นเจ้าของหมายถึงว่าใครเป็นเจ้าของลวดลายนั่นเองนะครับมาร์เกสนะฮะเป็นเจ้าของลวดลายนอกจากมันจะเป็นรุ่นใหม่แล้ว X15 แล้วนะโมเดกิ4ถือว่าเป็นลวดลายที่เปิดตัวมาแล้วค่อนข้างว้าวพอสมควรนะรูปที่ล้อนออกมาตอนเปิดตัวนั่นน่ะพอเราลงไปในเพจคนสนใจค่อนข้างเยอะนะถามยังเรียกว่าลุมเลยแหละลุมถามเลยว่ามาเมื่อไหร่เข้าหรือยังทำนองนั้นเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีลูกค้าบอกว่าคุณจะเห็นได้ว่ารูปนี้นะนี่รูปนี้มาร์คมาเกสถือหมวกกันน็อกลวดลายตัวนี้เมื่อเปิดตัวเมื่อปี2022ในสนามแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับ MotoGP แข่งที่นั่นวนมากี่รอบวนมา1รอบ2รอบเขาก็จะมีลวดลายพิเศษของเขาให้มาร์คมาเกสใส่นะฮะมันเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วแต่มันเพิ่งมาถึงไทยเมื่อปีนี้ซึ่งไม่แปลกหรอกนะเพราะว่าประเทศไทยมันเป็นแบบนี้แหละเขาเปิดตัวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาขายในไทยกว่าจะผ่านเรื่องออกอะไรพวกนี้กว่ามันจะมาถึงก็ใช้เวลานิดนึงซึ่งตอนนี้ไม่เป็นไรมันมาถึงแล้วลวดลายอาจจะไม่เหมือนกับที่มาร์คมาเกสถือในรูปเมื่อกี้ลวดลายถือว่าค่อนข้างคับคายคับคาแล้วคือเรียกว่าเกือบ 100% อาจจะยังไม่ 100% เพราะ 100% ต้องมีแบรนด์พวก Red Bull พวกเพื่อนแบร์พวกนั้นนะพวกนี้คือเป็นสปอนเซอร์ให้นักแข่งอยู่แล้วนะครับซึ่งเราเอามาใส่ในหมวกขายจริงๆอ่ะมันทำไม่ได้ได้มาเท่านี้ถือว่าสวยของจริงสวยมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปชมนะฮะสำหรับหมวกกันน็อกรุ่นนี้มันเข้ามาขายในประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเกือบต้นปีประมาณกลางปีเนี้ยปี2023นะครับ okay. แล้วก็ลายใหม่ๆก็เข้ามาเนี่ยลายใหม่ถือว่าเป็นลายใหม่เข้ามาเรียบร้อยนะฮะโดยปกติแล้วเรารีวิวเนี่ยเราจะรีวิวตัวหมวกก่อนแล้วเรื่องลวดลายอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมาทีหลังแต่รอบนี้ไม่ได้ผมรู้สึกว่าแม่งโคตรสเปเชียลมันพิเศษมากผมจะพาไปดูลวดลายก่อนเลยแต่ละด้านเลยนะอ่ะให้ดูรอบๆก่อนแบบนี้2ฝั่งฝั่งขวาฝั่งซ้ายลายไม่เหมือนกันตรงจุดนี้ธงชาติญี่ปุ่นแน่นอนแล้วตัวหมวกเนี่ยด้านบนดูแบบนี้ก่อนตัวหมวกลวดลายเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจในการดีไซน์มาจากนักผจญเพลิงนะสมัยเอโดะเลยนะเขาเรียกว่าฮาคาชิอะไรทำนองนี้นะผมอ่านภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกฮาคาชิเขาคือนักผจญเพลิงปาโต้หรือคำขวัญของเขามันคือ first to arrive second to dawn แปลเป็นไทยเดี๋ยวผมให้คนแปลให้ฟังแปลเป็นไทยมาหอดกวนบ่ได้หัวสาน้ำซึ่งกันมาถึงก่อนไม่เป็นรองใครนะฮะถ้าแปลเป็นไทยมันคือประมาณนั้นดีไซน์ตัวนี้ก็เลยใช้กับมาร์คมาเกสได้นะเพราะว่าเขานี่ไงเบอร์หนึ่งแชมป์โลก8สมัยยังไงมาถึงก่อนไม่เป็นรองใครใช้กับเขาได้แน่นอนนะครับอ่ะดูลวดลายกันต่อโดยปกติแล้วถ้ามุนว่าของมาร์คมาเกสเลยนะโลโก้โชเอะตรงนี้จะย้ายมาอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับเพราะว่าข้างล่างตรงนี้เขามีลายเรดบูลนะเรดบูลก็จะมีไอ้อะไรนะมีกระทิงใช่ไหมกระทิง2ฝั่งแล้วก็มีไอ้ตรงกลางนี้ก็จะเป็นพระจันทร์มั้งหรืออะไรสักอย่างเป็นพระอาทิตย์มั้งตรงนี้ตรงกลางเป็นเหลืองๆของเขาอะนะมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งตัวนี้เอามาไม่ได้มีลิขสิทธิ์เรดบูลมีลิขสิทธิ์นะหยิบมาใส่ไม่ได้ต้องซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาก่อนก็เลยได้ดีไซน์เป็นแบบนี้สำหรับใครที่มองว่าเฮ้ยกูซื้อเพราะเรดบูลหรือว่ากูซื้อเพราะพูแอนแบร์นะติดสติ๊กเกอร์เองนะครับตอนนี้มีเท่านี้นะมาได้เท่านี้เลยนี่ดูอ่ะประมาณนี้นะครับลวดลายแบบนี้หมุนไปดูถึงด้านหลังนะฮะยังมาเหมือนเดิมสำหรับแมวตัวนี้แมวกวักนำโชคของคนญี่ปุ่นนะเขาก็จะมีแมวกวักอย่างนี้แหละว่าถ้าตามร้านค้าหรืออะไรเงี้ยคุณจะเห็นได้เลยว่าเขามีแมวอย่างนี้แน่ๆไว้กวักโชคลาภนะฮะความเชื่อของเขาความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะฮะธงอันนี้น่าจะเป็นธงหมากรุกแน่ๆนะครับเป็นรูปตารางหมากรุกแบบนี้เป็นธงหมากรุกแหละสำหรับคนที่ได้แชมป์นั่นแหละเขารับธงหมากรุกไงชนะอะไรอย่างนี้นะอ่ะไหนๆแล้วสำหรับใครที่เคยดูคลิปที่แล้วนะครับ
คลิปที่เคยรีวิว X15 ไปก็ไม่เป็นไรดูแค่ลวดลายแล้วก็จบเลยคุณก็จะปิดคลิปตรงนี้ก็ได้หรือคุณอยากดูผมคุณต้องการจะเห็นหน้าตาหล่อๆของผมนะฮะคุณก็ดูต่อได้นะฮะผมจะอธิบายสำหรับคนที่ไม่เคยดูคลิปก่อนหน้านี้ X15 มันมีดียังไงวัสดุเป็นยังไงต่างจากของเดิมยังไงที่เป็น X Spirit 3ยังไงผมจะอธิบายในคลิปนี้ด้วยนะครับไหนๆรีวิวแล้วก็อธิบายไปเลยแล้วกันเพราะรุ่นนี้มันก็คือ X15 รุ่นใหม่ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นใหม่อยู่แล้วก็ตัวนี้ณตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นรุ่นท็อปของโชเอะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกตัวนี้ถือเป็นรุ่นท็อปที่สุดของเขาราคาสูงที่สุดนะครับใช้ในสนามจริงๆมาร์คมาร์เก็ตใส่จริงๆนะฮะป่ะไปดูกันเริ่มที่เปลือกหมวกนะครับเปลือกหมวกทำจาก AIM Plus AIM Plus พูดไปอย่างเงี้ยไม่มีใครเข้าใจหรอกแม่งทำมาจากอะไรวะผมอยากอธิบายให้เข้าใจง่ายๆที่สุดคือในเปลือกหมวกการดีไซน์หมวกกันน็อก1ชิ้นเนี่ยมันมีหลายชั้นในการดีไซน์หมวกมีหลายเลเยอร์วัสดุ1ชั้นลงมาเป็นอีกชั้นเป็นอีกวัสดุนึงเป็นอีกวัสดุนึงวัสดุชั้นแรกเป็นพวกเรซินนะครับไฟเบอร์การ์ดรองลงมาเป็นคาร์บอนรองลงมารวมๆกันพวกนี้อยู่ใน AIM Plus ที่เขาบอกนี่แหละเปลือกหมวกของโชเอะส่วนใหญ่เป็น AIM หมดมีแค่พวกตัวท็อปตัวที่ราคาสูงๆนิดนึงจะเป็น AIM บวกก็คือ Plus นั่นแหละฮะโอเคตัวนี้ตัวท็อปยังไงเป็น AIM Plus อยู่แล้วนะครับคือผมเพิ่งไปญี่ปุ่นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปที่โอซาก้ามาสำหรับใครที่ดูคลิปแคมเฮดคุณน่าจะเห็นได้ผมพาไปที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็ไปที่ช็อปโชเอะแกลเลอรี่ของโชเอะเขาเลยโดยตรงเลยเพื่อไปหาหมวกลายเนี้ยนะครับซึ่งที่นั่นชาตินิยมครับหมดไม่มีเหลือยิ่งเป็นโมเดกิเนี่ยยิ่งไม่มีเหลือเลยเพราะเขาดีไซน์ใช้ในการแข่งขันในประเทศเขานะครับมันเป็นลายพิเศษที่ออกแบบเพื่อใช้ในการแข่งขันในประเทศเขาเนี่ยชาตินิยมอยู่แล้วคนญี่ปุ่นนะเนาะหมดเกลี้ยงไม่มีเหลือแต่ที่เมื่อเฮดมาแล้ววันนี้ซึ่งตอนนี้เหลือไม่มากบอกเลยเพราะว่ามีคนจองเข้ามาพอสมควรนะครับเหลือไม่มากเหลือไม่มากถ้าใครเห็นรูปผมที่ผมถ่ายหน้าร้านนั่นแหละฮะทั้งหมดที่มาตอนนี้เหลือไม่กี่ใบแล้วนะครับอ่ะไปถึงที่ช่องลมบ้างช่องลมตัวนี้แตกต่างจากตัวก่อนตัว X Spirit 3นะครับตัวนี้ X 15มีช่องลมมากกว่า X Spirit 3มีช่องลมทั้งหมด6ช่องตัวนี้มี7ช่องเริ่มก่อนเริ่มจากที่ปากก่อนนะครับตรงช่องนี้ช่องปากเนี่ยมีทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับข้างล่างเป็นช่องเล็กๆแบบนี้เปิดปิดแบบนี้ข้างล่างนี่แหละสำคัญนะครับช่องนี้นอกจากทำเข้าไปให้เราหายใจสะดวกสบายแล้วมันยังมีลมวิ่งเข้าไปที่แก้มด้วยนะครับบอกแบบนี้ก่อนตัวที่แล้วถามว่ามีไหมมีนะ X Spirit 3มีนะเทคโนโลยีตัวนี้ที่ลมวิ่งเข้าทางนี้แล้วไปโผล่ที่แก้มช่วงแก้มเนี้ยมีนะแต่ตัวนี้พัฒนามาแล้วมีช่องลมวิ่งเข้าไปที่แก้มมากกว่าเดิม2เท่านะครับซึ่งเย็นอัดสบายอ่ะใส่สบายอ่ะเวลาลมพัดเนี่ยสบายเลยแล้วบ้านเราแม่งเมืองร้อนใช่ไหมคุณผู้ชมยังไงมันก็ดีกว่าถ้ามีช่องลมเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องเสียงรบกวนนะมันไม่เหมือนกันช่องลมที่แก้มยังไงไม่มีเสียงรบกวนอยู่แล้วลมมาโดนแก้มอ่ะคุณจะได้ยินอะไรไม่ได้ยินมันไม่มีหรอกแล้วมันก็มีฟองลมฟองน้ำอะไรกองอากาศหลายชั้นไม่มีทางได้ยินเสียงรบกวนจากตรงจุดนี้แน่นอนนะครับช่องลมด้านบนนะครับเปิดปิดแบบนี้นะเนี่ยมี1 2มี2สเต็ปด้วยกันนะครับช่องลมตัวนี้เข้าไปด้านในโดยตรงเขาเรียกว่าอะไรเข้าไปที่ชิลเข้าไปที่ชิลโดยตรงเปิดก่อนเปิดก่อนอยู่ไหนวะนี่เข้าไปที่ชิลโดยตรงเลยมันจะมาโผล่ตรงจุดนี้ไหนวะนี่ตรงนี้นะครับลมเข้ามาด้านล่างใช่ไหมมาโผล่ตรงนี้แต่ชิลเราปิดอยู่นะสมมุติที่ต่างว่าเราชิลเราปิดอยู่นะมันจะมาโผล่ตรงจุดนี้ไอ้ตรงจุดนี้นี่แหละมันทำการไล่ฝ้าให้เราด้วยสมมติว่ามีฝ้าขึ้นนี่ยังไม่รวมตอนติดแผ่นพินล็อกนะพอติดแผ่นพินล็อกฝ้าก็ไม่ขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็มีเพิ่มการไล่ฝ้าอีกชั้นนึงก็ถือว่าดีขึ้นนะครับมากขึ้นนั่นเองนะฮะไปต่อด้านบนช่องลมด้านบนนะครับช่องเนี้ยช่องใหญ่ๆเลยคุณเห็นไหมของเดิมมันจะเป็นช่องลมช่องเดียวเล็กๆนะครับซึ่งเปิดปิดเนี่ยแบบเนี้ยอันเนี้ยอันน่ะคล้ายๆอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้ของเดิมนะของที่เป็น X Spirit 3นะแต่ตัวนี้คุณจะเห็นได้ว่ามันกว้างมากขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมอย่างนี้เลยกว้างขึ้นเลยกว้างขึ้นเยอะเลยใน1ช่องใหญ่ตรงเนี้ยมีทั้งหมด3ช่องลมด้วยกันนะครับที่มันวิ่งเข้าไปในหัวเรา1 2ตรงกลาง3ด้านนู้นเห็นไหมฮะประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ด้านบนคลีปมีคลีปด้านบนมองเห็นไหมวะอันนี้กูมองไม่เห็นไงนี่นะ
มี2ฝั่งด้วยกันช่องนี้คือช่องออกนะครับลมวิ่งผ่านเข้ามาด้านหน้าไหลเข้าไปในหัวแล้วออกด้านตรงจุดนี้แหละเนี่ยที่ผมชี้ให้ดูนี่นะออกตรงจุดนี้นะครับด้านหลังก็ยังมีอีกนะครับช่องลมใต้สปอยเลอร์ยังมีอยู่แต่ในกล้องหน้าจะมองไม่เห็นแต่ผมเห็นแล้วว่ามันมีนะครับมี2ฝั่งด้วยกันนับรวมกันนะอย่างที่ผมบอกไปมี7ช่อง1 2ด้านบนนับเป็นช่องเดียวช่องใหญ่นะครับ3 4 5ใต้สปอยเลอร์อีก 2.6 7 7ช่องครบพอดีนะครับไอช่องลมบนด้านไอตรงใหญ่ๆที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเนี่ยเอาผมเอารูปนี้ให้คุณดูแล้วกันคุณจะได้เข้าใจง่ายๆตรงกับผมนะครับคุณจะเห็นได้ว่าแรงลมปะทะที่มันปะทะเนี่ยตรงสีแดงเนี่ยคือที่ลมปะทะเยอะที่สุดนะครับเขาจะดีไซน์ช่องลมมาตรงนั้นพอดีเห็นไหมช่องลมด้านบนมันจะอยู่ตรงกันกับสีแดงที่ปะทะแรงลมปะทะเยอะที่สุดซึ่งมันทำให้ลมวิ่งเข้าไปได้ดีมากที่สุดแล้วก็เยอะที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ดีไซน์ภายนอกเนี่ยเปลี่ยนใหม่นะนอกจากช่องลมเปลี่ยนใหม่แล้วสปอยเลอร์ก็เปลี่ยนใหม่ถ้าคุณมองเห็นสปอยเลอร์ตรงนี้มันมองทะลุกันได้เลยนะเนี่ยมันมองทะลุกันได้เลยนะคือมันก็รีดลมแอโรไดนามิกดีขึ้นนะครับเขาดีไซน์ในอุโมงค์ลมของโชเอเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปนี้ก่อน X15 ลดแรงยกด้านบนเห็นไหมที่เขียนว่าลิฟต์ลดแรงยกลง 1.6% นะครับส่วนแรงแร็กที่เห็นลบ 6.1 เนี่ยมันคือแรงต้านนะแรงต้านอากาศนั่นแหละนะฮะลดลงไป 6.1% ไอ้ด้านบน 1.6 มันถือว่าผมมองว่ายังไม่เป็นแบบว่านิดหน่อย 1.6% ถามว่าเยอะไหมก็พอสมควรแต่ถ้า 6.1 คุณดูไอ้ด้านแรงต้านเนี่ยมันถือว่าเยอะมากนะโคตรเยอะเลยนะพอขี่รถด้วยความเร็วสูงๆอ่ะจะรู้เลยว่ามันดีกว่ายังไงนะครับไอ้ตารางไม่ใช่รูปภาพเมื่อกี้แรงยกเมื่อกี้การวิจัยเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดไปมันมาจากความเร็วจากการทดสอบด้วยความเร็วที่350กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่ใช่ว่าคุณซื้อไปแล้วคุณจะมาบอกว่าไอ้น้องมึงนี่มั่วนะพี่ไม่เห็นรู้สึกเลยพี่ต้องขี่ให้ถึง350พี่ถึงจะรู้สึกนะครับถามว่าขี่เอาแค่200อ่ะ200นะคนไทยน่าจะพอไปถึงอยู่แล้วนะสำหรับบิ๊กไบค์ผมมองว่าแค่นั้นก็รู้สึกแล้วต่อให้คุณลดลงมาจาก 6.1% เหลือแค่ครึ่งเดียว 3% ก็พอผมว่าคุณกันล่าจะรู้สึกแล้วนะครับว่าแรงแบล็คแรงต้านเนี่ยมันน้อยลงนะประมาณนี้คุณผู้ชมมาถึงเรื่องชิลนะครับอาจจะมองไม่ออกว่ามันต่างออกไปจากเดิมนะครับถามว่าเอาชิลของ X14 หรือ X-Spirit 3มาใส่กับ X15 ได้หรือไม่ตอบตรงนี้เลยว่าไม่ได้นะครับดีไซน์ใหม่หมดนะครับเริ่มจากที่ X14 X-Spirit 3ไม่มีก่อนนะครับตัวล็อกชิลนั่นเองของเดิมเนี่ยตัวล็อกชิลอยู่ด้านข้างนี้เป็นคลีปแบบนี้ยกขึ้นได้เลยเปิดปิดแล้วก็ล็อกกั๊กแค่ตรงนี้แล้วก็ง้างออกในการยกขึ้นนะครับมันจะเป็นแค่นั้นใช่ไหมแต่ตัวนี้มีตัวล็อกชิล2ชั้นด้วยกันสมมุติว่าเอาอย่างนี้เปิดก่อนเปิดก่อนอ่ะนี่เริ่มจากการเปิดเวลาคุณปิดชิลลงก็แค่มันดันลงมาถูกไหมนี่ล็อก1ใช่ไหมนี่คือล็อก1ชั้นอีกชั้นหนึ่งคือสไลด์ตัวนี้ตรงนิ้วชี้ผมนี้นะครับสไลด์เข้าไปเห็นไหมมันสไลด์ได้ล็อก2ชั้นเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับที่เขาดีไซน์แบบนี้เขาจับดีเฟกต์ของเก่ามาจาก X14 เขาบอกว่าเวลาหมวกหล่นเนี่ยตอนที่มันเป็นคลีปอยู่ด้านนอกเนี่ยเวลาหมวกหล่นสมมติว่ามันหล่นโดนด้านนี้โดนตรงนี้พอดีเนี่ยพอมันโดนคลีปมันแตกแล้วมันจะล็อกไม่อยู่นั่นทำให้คุณใช้ชิลต่อไม่ได้แล้วต้องซื้อชิลใหม่หรือว่าใช้แบบล็อกไม่ได้มันก็อันตรายถูกไหมตัวนี้สมมติว่ามันหล่นแบบนี้ยังไงตัวล็อกก็ไม่หักถึงต่อให้มันหักมันก็มี2ชั้นด้วยกันอย่างน้อยคุณก็ใช้ได้1ชั้นแน่นอนอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆต่อให้ตัวนี้หล่นกระแทกโดนตัวนี้ข้างในก็ยังมีอีกชั้นหนึ่ง protection double protection เลยทีนี้2ชั้นด้วยกันนะครับของแท้ตัวเองนะชิลด้านบนนะฮะเพิ่มมุมมองในการมองเห็น5มิลลิเมตรคุณอาจจะบอกเอ้ย5มิลลิเมตรไอ้ห่าครึ่งเซนครึ่งเซนเยอะไหมผมมองว่าเยอะนะมุมมองเท่านี้เพิ่มอีกครึ่งเซนเยอะมากขึ้นไหมเยอะนะครับมาลองใส่ดูจริงๆแล้วจะรู้เลยว่ามันเยอะมากขึ้นจริงๆมุมมองมันกว้างมากขึ้นด้านบนล่างเนี่ยปกติถ้าเกิดหมวกสปอร์ตมันจะแคบนะเพื่อให้โฟกัสมองไปทางตรงแบบนี้นะครับบนล่างเนี่ยเพิ่มได้มากขึ้นมันก็เป็นส่วนดีมันถือว่าเป็นข้อดีนะฮะคลิปนะฮะตรงจุดนี้พวกนี้นี่เล็กๆเนี่ยเดี๋ยวซูมน่าจะซูมได้นะครับ
คีบเล็กๆตรงนี้ที่อันนี้เล็กๆๆๆๆ เรียงกันนี้นะมันคือ Vortex Generator นะฮะสร้างกระแสลมไว้ปรับเปลี่ยนกระแสลมแล้วกันเวลาลมมันวิ่งมาชนเนี่ยมันปรับเปลี่ยนกระแสลมแทนที่ลมมันจะเข้าไปรบกวนคุณทำให้เสียงรบกวนมันมากขึ้นมันปรับเปลี่ยนกระแสลมใหม่ซึ่งที่เป็นแบบนี้ตัวก่อนมีนะเป็น Vortex Generator แบบนี้แต่ตัวนี้ดีไซน์ใหม่ครีบจะเปลี่ยนแบบใหม่ไม่เหมือนเดิมแล้วเสียงรบกวนก็จะน้อยลงพูดถึงเสียงรบกวนแล้วเดี๋ยวดูภาพนี้ด้านบนเป็นของ X14 X14 เห็นไหมครับด้านล่างเป็นของ X15 ก็คือตัวนี้แหละที่เรากำลังรีวิวกันอยู่นี่แหละเขาเปรียบเทียบให้ดูว่ามีเสียงรบกวนแตกต่างกันยังไงไอจุดแดงๆเล็กๆที่คุณเห็นด้านบนน่ะมันคือเสียงรบกวนพอเขาเถิดถ้าแดงเนี่ยคือเสียงรบกวนที่เยอะนะครับตัวล่างเห็นไหมเสียงรบกวนมันจะน้อยลงเรียกว่าไม่มีจุดแดงเลยแทบไม่เห็นจุดแดงเลยเสียงรบกวนมันแทบจะไม่มีเลยสำหรับตัวนี้ X15 นี้นะครับไปต่อเดี๋ยวขอเปิดชิลก่อนที่ X14 ไม่มีไอ้นี่มีนี่สีแดงตรงนี้เห็นไหมครับมันเลื่อนแล้วล็อกได้นะเอาสมมุติว่ามันคือตัวล็อกชิลนั่นแหละตัวล็อกชิลไม่ใช่ตัวล็อกชิลที่ไว้สำหรับปลดชิลออกมาเปลี่ยนชิลอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับล็อกไว้สมมุติว่าผมปลดล็อกปิดกดล็อกแล้วเรียบร้อยผมไม่สามารถถอดชิลได้เห็นไหมปกติเรากดปุ่มตรงนี้เนี่ยกดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราเลื่อนปุ๊บชิลก็จะเด้งปุ๊บออกมาเลยใช่ไหมพอเราล็อกตัวสีแดงนี้ชิลก็ไม่เด้งยังไงก็ไม่เด้งนะครับมันคือความปลอดภัยอีกแล้วซื้อหมวกกันน็อกคุณผู้ชมแม่งต้องซื้อความปลอดภัยนี่แหละความปลอดภัยและนี่คือเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยเอกคิดค้นมาเอามาใส่ให้คุณใน X15 นี้นะครับเน้นอยู่ตรงเรื่องชิลเนี่ยยังไม่หมดทันทีนะฮะขอบยางปกติแล้วหมวกกันน็อกมีขอบยางไว้กันน้ำกันเสียงกันอะไรพวกนี้นะกันเข้านะตัวนี้มีเหมือนกันแต่จะไม่เหมือนเบิร์มไม่เหมือนปกติทั่วไปนะครับขอบยางหมวกน็อกทั่วไปมันจะเป็นขอบยางเส้นเดียวเลยเส้นเล็กๆใช่ไหมขอบเนี้ยซิลิโคนเนี้ยยาวๆเงี้ยรอบล้อมกรอบหน้าอย่างงี้ใช่ไหมเป็นเส้นเดียวตัวนี้มี2ระดับด้วยกันนะครับคุณต้องดูแบบนี้อ่ะขอบยางล่างนับตั้งแต่ตรงนี้นับตั้งแต่ตรงนี้อ่ะโชว์ลายด้านนี้กันบ้างนับตั้งแต่ตรงนี้นะไล่ไปนี่วนไปจนถึงอีกข้างหนึ่งแค่ตรงนี้สุดแค่ตรงนี้นะครับด้านบนมีขอบยางอีก1ชั้นมันไม่ใช่ขอบยางหลายชิ้นหรอกมันคือขอบยาง2ชั้นอย่างนี้ดีกว่าเรียกอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเป๊ะกว่าน่าจะเข้าใจตรงกันมากกว่าด้านบนมีขอบยางซ้อนกันอยู่2ชั้นตรงนี้เห็นไหมครับชิ้นด้านล่างวิ่งไปด้านล่างชิ้นด้านบนวิ่งจากตรงนี้ไปด้านบนอย่างเดียวไว้ซ้อนกัน2ชั้นพอเวลาคุณปิดชิลเนี่ยแล้วขี่รถใช่ไหมลมมันจะมุดเข้ามาได้ตัดเรื่องลมมาแล้ว1เรื่องเรื่องที่2คือเรื่องฝนพอมีขอบตัวนี้เรื่องลมไม่เข้าแล้วไอ้เรื่องฝนเวลาเปิดชิลอย่างงี้ถ้าเปิดอย่างเงี้ยขี่ฝนเข้าหน้าปกติใช่มั้ยมันเข้าอยู่แล้วมันต้องเข้าแต่พอคุณปิดชิลลงน้ำค้างที่มันค้างอยู่อ่ะมันจะไหลลงไปตัวนี้ทำมารองรับจุดนั้นแหละไม่ให้น้ำไหลกลับลงไปนะครับอ้าวไปต่อด้านล่างนะครับด้านล่างหน้าตาแบบนี้นะฮะผมจะไม่หยิบโดนอ่ะเซลฟี่กูโดนเงี้ยผมจะไม่หยิบของในกล่องมาให้ดูแล้วกันเพราะของในกล่องก็คือแผ่นปิดใต้คางนะครับแล้วก็ชิ้นแฟลปชิ้นแฟลปตรงนี้นะแล้วก็โน้ตการ์ด1ชิ้นแล้วก็มีแผ่นกันฝ้าแถมมาให้อยู่ในกล่องทั้งหมดนี้4ชิ้นด้วยกันนะครับพวกสติ๊กเกอร์มีให้อยู่แล้วเป็นโลโก้โชว์เอกเนาะด้านล่างแบบนี้นะฮะสายแดงๆที่คุณเห็นตรงนิ้วนี้นะครับเขาใช้ระบบที่ชื่อว่า EQRS Emergency Quick Release System นั่นเองนะครับไว้สำหรับการใช้งานเวลาเกิดอุบัติเหตุซึ่งมันไม่ได้ใช้งานกันด้วยตัวเองไม่ใช่พวกคุณเจ้าของหมวกใช้หรอกเขาจะให้สำหรับหน่วยกู้ภัยใช้นั่นเองนะครับเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุเขาจะดึงสายตรงนี้ปึ๊ดออกมานวมมันก็จะหลุดออกมา2ฝั่งแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดหมวกง่ายขึ้นมันจะไม่บีบแก้มว่างั้นเถอะมันก็จะถอดหมวกง่ายเวลาเกิดอุบัติเหตุเราไม่รู้หรอกมีด้านไหนผิดแปลกบ้างหรือว่าศีรษะเกิดกระทบกระเทือนอะไรบ้างนะให้กู้ภัยเขาใช้ไม่ใช่กลับมาบ้านแล้วคุณไปดึงเองไม่ใช่อย่างนั้นห้ามใช้นะฮะให้กู้ภัยใช้เถอะมาถึงด้านในกันบ้างนะฮะด้านในนวมของเขาเดี๋ยวก่อนนะเปิดก่อนนวมของเขานี่ถือว่าค่อนข้างจะเทคโนโลยีมากมายแล้วก็พัฒนามาดีทีเดียวเชียวนะครับผมพูดได้เพราะว่าผมเคยเอาไปลองแล้วก่อนหน้านี้รีวิวที่แล้วอ่ะรีวิวก่อนหน้านี้เลย X15 ตัวสีตัว MarQuest 7อ่ะผมเอาไปลองมาแล้วมันก็เลยรู้สึกได้ว่ามันเป็นยังไงไอ้ที่มันดีขึ้นเดี๋ยวเล่าอีกทีเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเรื่องนี้ก่อนลืมแวะตรงนี้สายรัดคางดับเบิลดีริงพูดทุกคลิปเหมือนเดิมผมก็ยังจะพูดต่อไปนะฮะสายรัดคางแบบนี้
หมวกตัวท็อปแบบนี้ยังไงก็ต้องเป็นสายระฆังดีดีลิงอยู่แล้วนะครับมันปลอดภัยสูงที่สุดในโลกแล้วแล้วมันก็จะมีมาตรฐานที่รับรองนะครับมาตรฐานรับรองตามสนามแข่งหรือตามยุโรปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะรองรับสายระฆังแบบนี้อยู่แล้วถ้าคุณจะเอาหมวกไปใช้แข่งขันหรือว่าเอาหมวกไปใช้งานในสนามเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นสายระฆังแบบนี้ไม่งั้นใช้ไม่ได้นะครับซึ่งพอมันมาขายใช้งานบนสตรีทยูธหรือเป็นบนถนนประเทศไทยประเทศไหนก็ตามได้สายระฆังแบบนี้แม้แต่ในสนามความเร็วเท่านั้นเขายังใช้เลยทำไมในชีวิตจริงคุณจะใช้แบบนี้ไม่ได้คุณใช้ได้มันปลอดภัยไงเขาเลยต้องใช้ในสนามกันนะครับมันใช้งานยากกว่ากริปล็อกนิดหน่อยถามว่าปลอดภัยกว่าไหมปลอดภัยกว่าแต่ไม่ใช่กริปล็อกไม่ปลอดภัยนะกริปล็อกก็ปลอดภัยปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองนะครับใช้งานเสียเวลาสัก2วิ5วิไม่นานมากหรอกครับหลังๆคุณชินแล้วคุณก็ใช้งานแป๊บเดียวคุณใช้งานเป็นแล้วนะครับไม่ต้องไปวอรี่เรื่องนั้นสำหรับใครที่วอรี่เรื่องสายระฆังนะบางคนไม่ชอบสายระฆังแบบนี้ดีดีลิงนะครับนวมด้านในนะฮะไอ้นวมด้านในตรงจุดนี้เนี่ยมันแยกทั้งหมดเอาแบบแยกเลยนะ6ชิ้นด้วยกันรวมด้านบนนะตรงหัวเนี่ยแยกได้ตรงแก้มแยกอยู่แล้วใช่มั้ยตรงหัวแยกได้รวมกันแล้วทั้งหัวเนี่ยแยกได้6ชิ้นแต่แยกกันแบบแยกกันแบบภาษาคนขับมอเตอร์ไซค์คุยกันอ่ะนะ3ชิ้นด้านบน1ข้างๆอีก2ไม่รวมไว้ด้านบนพวกนี้แยกได้นะแล้วก็นวมเนี่ยสามารถปรับได้4ระดับนะครับเอาแค่ตรงแก้มเนี่ยอ่ะคุณปรับเงี้ยมั้ยแก้มสมมุติว่ามันเป็นด้านนี้นะต่ำลงยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นแบบนี้4ระดับปรับได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องนี้ถือว่าต้องโบหน่อยเรื่องนี้สำคัญนิดนึงนะครับโชเอะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะถือว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์กับการทำซิสเต็มแบบนี้ระบบแบบนี้นะครับนั่นคือระบบ PFS Personal Fitting System นะฮะคุณเข้ามาหรือว่าคุณซื้อหมวกโชเอะในประเทศไทยนะสำหรับใครที่ซื้อหมวกกันน็อกโชเอะกับเรานะครับกับแฮมเมอร์เฮดเนี่ยซื้อมาเนี่ยทำ PFS ได้ฟรีฟิตติ้งได้ฟรีนั่นเองนะครับจะมีอุปกรณ์พิเศษในการวัดมีโปรแกรมพิเศษในการคำนวณว่าคุณจะต้องเพิ่มตรงจุดนี้จุดนี้เท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่รอบๆศีรษะเนี่ยนะเพราะว่าเวลาเราใส่หมวกกันน็อกเนี่ยดีไซน์หมวกกันน็อกมันเท่ากันหมดทุกใบแต่ศีรษะคนเราไม่เท่ากันหัวกะโหลกไม่เท่ากันผมไม่เท่ากันใส่โม่งไม่เหมือนกันต้องมาวัดแล้วก็ทำการคำนวณเพื่อจะใส่ส่วนเสริมแต่ละชิ้นลงไปในหมวกกันน็อกตรงนี้ Hammerhead ทำได้ไหมทำได้ครับมีพนักงานมีบุคลากรชั้นนำไปอบรมมาแล้วนะครับกับโชเอะเอเชียโชเอะญี่ปุ่นเลยแหละอบรมมาเรียบร้อยทำได้แน่นอนนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนอกจากเพิ่มชิ้นส่วนลงไปได้แล้วในหมวกโชเอะเนี่ยเราสามารถเอาชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนออกได้นะครับดูรูปนี้นวมบางส่วนสามารถลอกออกได้สมมุติว่ามี3เลเยอร์อย่างนวมชิ้นเนี้ยที่คุณเห็นรูปเนี่ยมี3เลเยอร์นะครับมันแน่นมากเกินไปลอกออกได้1ชั้นเห็นไหมแน่นยังแน่นอยู่อีกลอกอีกชั้นหนึ่งแต่ชั้นสุดท้ายลอกไม่ได้แล้วนะถ้าชั้นสุดท้ายลอกออกคุณถูกับโฟมแล้วทีนี้ถูกับ EPS แล้วไม่ได้แล้วลอกได้เอาสรุปง่ายๆคือใส่เข้าไปเพิ่มได้แล้วก็เอาออกได้ด้วยนี่มันดีอย่างนี้นะครับสำหรับเรื่องการติดตั้งบลูทูธติดได้แน่นอนครับเว้าหูเรียบร้อยติดบลูทูธรุ่นไหนก็ได้ติดได้หมดนะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองใส่ให้ดูก่อนจะไปลองใส่นั้นแวะขายของเช่นเดิมนะครับก่อนจะใส่หมวกกันน็อกมีม่งซะหน่อยก็ดีนะแบรนด์ชื่อว่า Hype นะครับเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีนาโนเดี๋ยวผมพาไปดูว่านาโนเป็นไงนี่นาโนเห็นไหมพอกางออกมันเป็นรูเล็กๆคุณสามารถมองเห็นทะลุเลยเห็นไหมคุณเห็นทะลุบวกเลยเห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้เทคโนโลยีนาโนเทคโนโลยีใหม่ซึ่งมันทำให้สะดวกสบายในการหายใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ยืดง่ายถามว่าเทคโนโลยีเก่ายังมีไหมมีผสมมานิดนึงด้านบนนี้เห็นไหมครับด้านล่างไม่เหมือนกันมีแค่ตรงบนศีรษะเพื่อให้เวลาเราใส่แล้วมันฟรีไซส์มันยืดได้ต้องมีชิ้นด้านบนไว้สำหรับยืดนิดนึงก็เลยจะเป็นผ้าเทคโนโลยีสเปนเด็กแบบเก่านะครับด้านล่างเป็นที่เหลือเป็นนาโนหมดนะครับราคา250 บาทติดต่อให้ไม่ให้ได้เลยมีเป็นร้อยนะครับพร้อมส่งเดี๋ยวลองใส่ดูว่าใส่แบบไหนได้บ้างนะครับใส่โม่งนี่ว่านะเวลาใส่หมวกกันน็อกมันซักง่ายกว่าซักหมวกไงใส่แบบนี้นี่คือ1รูปแบบของการใส่โม่งโดยทั่วไปปกติใส่หมวกกันน็อกจะใส่กันแบบนี้ถูกไหมฮะแต่โม่งรุ่นนี้ใส่ได้หลากหลายแบบนะดึงลงมาอย่างนี้ก็ได้นะปิดขึ้นไปดึงแค่นี้ทำแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
ใส่ได้หลากหลายแบบแล้วแต่เลยเอาไปใส่เป็นผ้าบงผ้าบับอะไรก็ทำได้นะอ่ะเดี๋ยวใส่หมวกให้ดู X15ใส่แว่นก่อนนะฮะเห็นไหมง่ายใส่ง่ายนะปึ๊ดเลยทีเดียวปึ๊ดเข้าไปเลยไม่ปิดชิวแล้วกันนะจะได้พูดได้นั่งกลางเฟรมก่อนอ่ะประมาณนี้อ่ะปิดก็ได้ปิดก็ได้ปิดได้ด้านบนแบบนี้นะฮะด้านข้างแบบนี้ด้านข้างนี่นะฮะประมาณนี้ของเดิมผมใส่อยู่แล้ว X14 คือ X-Spirit 3ผมเคยใส่อยู่แล้วตัวนี้มุมมองเพิ่มมากขึ้นจริงๆมันดูกว้างขึ้นนะครับหางตาไม่ต้องนับหางตาลึกอยู่แล้วตั้งแต่ตัวเดิมแล้วหางตาตัวนี้มองเลยหางตาเข้าอีกเลย180ไปอีกนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยถือว่าเบานะฮะน้ำหนักเดี๋ยวถอดก่อนพูดลำบากชิบหายน้ำหนักอยู่ที่ 1,460 กรัมวัดที่ไซส์ M คุณผู้ชมซึ่งมันถือว่าเบานะพอลองใส่เข้าไปแล้วน้ำหนักถ้าเกิดถืออย่างเงี้ยก็เบาถือว่ายังเรียกในเกณฑ์ที่เรียกว่าเบานะแต่พอมาใส่บนหัวแล้วแม่งรู้สึกทันทีเลยนะครับว่ามันเบาจริงๆมันเบาจริงๆนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แค่เบาอย่างเดียววัสดุของเขาแข็งแรงแต่ยังถือว่าเบานะประมาณนี้มาถึงเรื่องลวดลายกันบ้างเดี๋ยวขอหยิบลวดลายมาให้ดูสักนิดนึงแล้วกันรอบที่มันเข้ามาพร้อมโมเตกินะโมเตกิเมื่อกี้เราเจาะไปแล้วเดี๋ยวลวดลายอื่นมาดูบ้างยังไม่ไปหยิบอีกไอ้สักใครเนี่ยอันนี้มานี่เอามาละนี่ฮะลายที่มาพร้อมโมเดกินะอันนี้เดเซลนะของมาเก็ตเหมือนกันมาเก็ตเดเซลนะครับลายแบบนี้มาเหมือนกันนะครับอีกลวดลายนึงอันนี้มาพร้อมรอบที่แล้วแต่เราไม่ได้หยิบให้ดูไหนในรอบนี้ถ่ายแล้วเราหยิบให้ดูเลยแล้วกันลายของอเล็กซ์มาเก็ตนะฮะน้องชายหรือพี่ชายวะนั่นแหละฮะสักคนนึงนามสกุลมาเก็ตเหมือนกันเป็นพี่น้องกันกับมาร์คมาร์เก็ตนะครับ73ของพี่เขา93นะของพี่เขา93ลายแบบนี้ของน้องเขาเนี่ยผมไปเจอน้องเขามาแล้วเขาบอกว่าเขาชอบดีไซน์แบบเพลนๆมันก็เลยไม่ค่อยมีลวดลายมากมายเห็นไหมเขาก็ใช้แต่แบบนี้มีแค่นี้เลยนะฮะแทบจะไม่มีลวดลายเลยนะประมาณนี้เรื่องลวดลายนะครับมาถึงเรื่องราคานะผู้ชมราคายังเท่าเดิมกับX15 ตัว Marquez 7นะครับ 29,800 บาทนะครับผ่อนได้สูงสุด10เดือนธนาคารบนนี้นะครับสรุปแบบนี้นะครับสำหรับหมวกกันน็อกใบนี้ X15 เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดนะครับทั้งที่แก้มที่นวมที่เปลือกหมวกที่ชิวที่ช่องลมหูเรียกว่าโคตรใหม่หมดแล้วมันดีขึ้นจริงๆผมลองใช้แล้วมันดีขึ้นจริงถ้าใครได้ลองจะหลงรักมันนะครับไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องลวดลายของเขาโดยเฉพาะโมเตกิ4สำหรับใครสายเก็บนะหรือว่าใครสายที่เล่นโมเตกิมาตั้งแต่ลายแมวแรกๆโมเตกิ2โมเตกิ3มาถึงโมเตกิ4ตัวนี้นะครับมันก็ยังถือว่าสวยงามไม่แพ้เดิมนะครับเผลอๆสวยงามกว่าเดิมด้วยยิ่งเป็นโมเดลใหม่ด้วยนี่คือเป็นโมเตกิในโมเดล X15 โมเดลเดียวนะครับแล้วก็คิดว่าปีหน้าโชเอะน่าจะไม่มีแล้วล่ะสำหรับโมเตกิ5นะครับเนื่องด้วยปีหน้าเขาไม่ได้อยู่ Honda แล้วไงเขาอยู่ดูคาติแล้วซึ่งมันไม่ใช่โฮมเรสของ Honda แล้วโมเตกิก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับมันจะประมาณนี้นะคุณผู้ชมใบนี้เนี่ยของผมซื้อแล้วเรียบร้อยนะครับจ่ายตังค์แล้วด้วยซื้อร้านตัวเองนี่แหละเป็นเจ้าของแล้วผมรอมันอยู่ผมชอบมากลายนี้นะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามให้มาเฮดช่องทางด้านล่างตรงนี้ครับอย่าลืมกด Subscribeกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะใครที่ดู YouTube ฝากไว้ด้วยครับโมเดกิ4 X15 จากโชเอประเทศญี่ปุ่นโมอิมพอร์ตญี่ปุ่นเลยนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้ะครับ